อะไรสวัสดีสิสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีค่ะวันนี้เคยเขาดูสไปซ์เกาหลีมาเยอะแล้วเขาดูรายการสไปซ์เกาหลีมาเยอะวันนี้จะพาเพื่อนๆเอฟซีมาดูสไปซ์คนเมืองวันนี้น้องฟ้าจะมาทำกับข้าวให้ย่าเอ้ยได้กินอะอะไรนี่อันนี้อย่างนี้อ๋อยางพาราเหรอวันนี้จะไปเห็นเดี๋ยวน้องฟ้าจะทำสะพายคนเมืองเนาะนี่มีทางการสารคดีจีนเขาทำแบบโอ้แบบขุดหนออย่างนี้นะเราใช้ยางพาราที่มันหล่นตามต้นยางพาราครับที่นี่สวนยางเยอะมุกเดือนมีสวนยาง10กว่าไร่ดูนะนี่หลังจากที่จุดไฟโดยใช้ขี้ยางครับแล้วหน่อไม้ที่เราคุยกัน EP ก่อนดูเต็มนะเนี่ยพี่น้องน่าทานมากอ่ะนี่หน่อไม้เยอะมากเลยแต่วันนี้เราไม่ทำหน่อไม้เราจะต้มกะหล่ำปลียัดไส้หมูบดใส่3เกลือไปเก็บกะหล่ำแบบสดๆเตรียมมีดมาเตรียมมีดให้มันสวยๆได้มั้ยรายการพี่ก็ช่องดังๆอยู่สะพายเกาหลีลืมบอกไปเราอยู่ที่อำเภอดอยหลวงของจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้นี่ละมีดนี่ละขังดีนี่ดูหน่อไม้หน่อยสิเอาไหมเด็ดไปให้ยายทานด้วยจะเด็ดเลยเหรอเด็ดเลยเราไม่ไปเก็บอันนี้กันเหรอแล้วแต่เดี๋ยวไปเก็บกันได้ไปเก็บก่อนไหมเดี๋ยวให้ยายทานไปต้มก่อนน้ำพริกกะปิแกงใส่ไปให้ครึ่งเดียวก็พอมั้งอีกครึ่งพี่จะเอาไปนี่มาดูสะพ้ายก็สะพ้ายลองไหวจะมาหาเก็บผักผักหญ้าปลูกนี่แล้วเดี๋ยวเธอต้องนี่ด้วยนะอันยังไงอันยังเธอต้องรดน้ำต้นไม้ด้วยนะนี่เออนี่มาดูน้ำบ่ออันนี้เป็นบ้านเพื่อนผมนะบ้านเพื่อนผมแหละแต่ว่าเขาไปอยู่รุ่นแล้วก็ที่จริงที่เราก็เยอะเหมือนกันแหละเกือบไร่เหมือนกันแต่ว่าที่ตรงนี้มันรกยากเลยบอกว่ารกไปยุงเยอะปลูกอะไรมาปลูกผักปลูกผักเองเลยโอ้อันนี้ไปผัดน้ำมันหอยก็อร่อยนะเนี่ยนี่เป็นถั่วลันเตานะครับย่าปลูกเองเนี่ยโอ้เหมาะนี่เดี๋ยวมาดูหน่อยนี่แตงที่ผมซื้อมาจากคนดอยไม่ใช่คนดอยพี่น้องที่อยู่บนที่ไปกับใครรับก่อนเนี่ยซื้อเมล็ดเขามาถุงละ20บาทใครจำได้ถุงละ 10,000 ขีดนะครับลูกเลยนี่เหรอเนี่ยเก็บมาเลยเอาเก็บเลยเนาะโชว์มาก่อนเลยนี่นี่อย่างนี้ไม่แก่มากไม่แก่แบบหวานเลยมีทั้งลูกยาวลูกกลมแล้วไม่มีตะกร้ามาเนาะนี่มีลูกกลมๆให้ดูนี่ยกโชว์เลยนี่หอมตำได้เอาไปฝากผักได้อ่ะโอเคดูยังไม่จบนี่น้ำเต้าจะปลูกเองนี่ที่เราซื้อแมงดามาเมื่อเช้าในพรุ่งนี้พี่จะตำนี่ปลอดสารครับนี่ลูกนี้ได้โอ้แมลงวันทองมันเต็มเลยไหมพี่น้องใช่มันเยอะมันมีแมลงวันทองนี่พี่น้องนี่ต้องซื้อนั่นมานี่มาพอกระลำเอามาพอกระลำมาดูกระลำกระลำปลีที่เราจะมาทำเมนูวันนี้คือนี่จะปลูกหัวเลือกหัวแน่นนี่ไหมน่าจะแน่นนี่เนี่ยดูเลยหัวก่อนดูก่อนอันนี้รวมนี่ได้นี่ทางนี้ก็มีนะเอาให้เธอเลือกมาเลยอันนี้ตัดเลยนะตัดแต่ต้องตัดล่างตัดบนที่เหลือให้มันออกเป็นแขนงเพื่อหลังเรามาผัดแขนงปลาเค็มกันหมูกรอบกันนะยกโชว์เลยนี่แมงบกว่าแล้วเดี๋ยวนั่งลงก่อนนั่งลงกำลังจะเข้าเรื่องแล้วเนี่ยนั่งลงก่อนกำลังจะบอกอธิบายฟังว่าที่เนี่ยผักเราออร์แกนิกตัวฟังเลยไม่เอาเลยเหมือนใหญ่นี่กำลังจะเป็นกำลังเป็นเรื่องเป็นราวเลยเอาเธอมาถ่ายพี่อ่ะกำลังจะเป็นเรื่องเป็นราวเลยกำลังจะละครกำลังจะสนุกเลยมีผักอีกหลายอย่างจะพาไปดูนี่มาไม่เอาตัวเขียวใหญ่เลยอ่ะถือนี่จะให้ดูนี่คือผักของเราในปอดสารจริงเธอเห็นแล้วเธอแกล้งฉันไม่เห็นก็นี่แหละคือหญ้าเขาปลูกไปกินเขาไม่ได้ปลูกไปขายไงคือหญ้าปลูกผักกาดเต็มนี่นะไม่เคยขายให้ชาวบ้านเลยนะคือไม่เคยขายให้ชาวบ้านเลยนะแกแจกฟรีหมดละนี่ตายไปละนี่มาดูปอดสารอย่างนี้เนี่ยมันถึงจะดีเอ้าถือกล้องให้หน่อยโอ้ไม่ใหญ่นี่
กำลังจะเข้าเรื่องเข้าราวอย่างเป็นทางการเลยสวัสดี FC ลุงเด่น Family อย่างเป็นทางการนะครับนี่กระลำปรีแบบสดๆผักเราเยอะมากกำลังจะดีเลยอ่ะกำลังดำเนินรายการก็ปลอดสารไงวันนี้อู๋หัวนี้ก็ดีหัวนี้ยังไม่แน่นเลยเธอรีบเอาอ่ะแน่นหนูก็ว่าแน่นแต่หัวนี้แน่นเนี่ยเนี่ยดูเปลือกมันยังไม่หุ้มเลยตัวนี้แน่นเอาตัวนี้ดีกว่านี่เดี๋ยวจะทำเมนูนี้ให้กินดูรับรองว่าช่องลุงเด่นเราช่องลุงเด่นแฟมิลี่ยังไม่เคยทำกินครับของเราต้องปลอดสารอย่างนี้เอาแตงมาด้วยปะผักอีกหลายอย่างคนเลยไม่เห็นเลย นี่ผักขี้หูดมาดูผักขี้หูดหน่อยหน่อยเต็มเลยนี่ผักนี่แกงใส่เนื้อมาดูนี่นี่แกงใส่เนื้อวัวนี่เนี่ยปลอดสารช่วงปลูกได้เฉพาะช่วงหน้าหนาวนะครับพี่น้องหน้าหนาวก็หน้าร้อนอีกหน่อยก็มีนายเมษาก็ไม่ได้กินละมันก็ไม่ออกละนี่เดี๋ยวเราจะรังสรรค์เมนูให้กินไปทําเมนูเด็ดกันไปตามมาของดีๆเลยไม่ได้เห็นเลยเห็นอะไรอีกอ่ะก็มีเยอะๆข้างในนั่นน่ะโอเคตามมาคุณเด็กก็พา FC เดินไปดูสิพอแล้วเธอไม่ไปเนาะไม่ไปแล้วกลัวอ้าวไฟติดแล้วนะมาพี่น้องวันนี้สรุปว่าไม่เหมือนสะพายเกาหลีนะครับแม่สามีกินวันนี้แม่สามีน่าจะได้กินต้มมาม่าเพราะว่ามีเมงบุ้งนี่กระลำปลีสดๆกรอบกรอบล้างมาแล้วปลอดสารล้านเปอร์เซ็นต์เราทำกินเองครับย่านี่มีปีหนึ่งนะแกปลูกผักนะตั้งแต่เนี้ยจนถึงปากซอยเนี่ยถึงสะพานนั่นแหละว่าใครมาปลูกไม่ให้ปลูกใครอยากกินแกก็ให้คนกินทั้งนี่เลยนะก่อนอื่นเลยกระลำปลีกรอบๆแน่นๆนี่ปาดงี้เลยเธอโอ้ดูครับดูความกรอบครับคุณเด่นจะย่าไส้ยังไงอ่ะอย่างนั้นเลยเหรอก็ดูสิกล้องตามมาดูหน่อยสินี่เดี๋ยวผมอยากกินย่าไม่เท่าไหร่อ่ะนี่แล้วก็ง้างออกมาแล้วก็หมูเข้าใจละไม่ยังใครจะทำให้ใครกินเลยกูพิษกูแดงกูไปหรือเปล่าแล้วก็เอาช้อนกดออกใจกลางมันออกมานี่ไปกินกับน้ำพริกแมงดาพรุ่งนี้เช้าเห็นไหมออกมานี่ก็เอาช้อนแทงเข้าไปกดเอาตัวอ่อนๆนี่ออกมาคิดเองหรือว่าได้สูตรมาฮะคิดเองหรือว่ายังไงอ๋อมันจะเป็นเมนูเธอทำนะวันนี้พี่สาให้สูตรตัวเนี่ยแล้วเธอไม่เคยกินเหรอนี่แล้วแต่เคยเอาใส่อะไรนะคมๆหน่อยอะอะไรนะละมะระนี่เห็นไหมพี่น้องแค่นี้เองแล้วก็ใช้ช้อนล้วงออกไปเห็นไหมโอ้อุ้ยทำกระทงได้เลยเนี่ยเป็นกระทงได้เลยเนี่ยกระทงหลงทางทำสองหัวเลยแหละเพราะว่าจริงอ่ะทำไปกินด้วยให้แม่หัวหนึ่งพี่จะกินหัวหนึ่งนี่แต่เธอเรียกมาเมื่อกี้หัวไม่แก่อันนี้ของหนูหัวไม่แก่พอหัวมันแก่เมื่อกี้มันจะดังควบเลยนี่เราก็แบ่งออกมาเนื้อเยอะนะนี่แล้วก็เอาช้อนกดออกไปวักไส้ข้างในออกอันนี้เอาไปกินกับน้ำพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มส้มตำนี่กรอบๆเลยนี่แยกออกมาเอาพวกนี้เอากินกับน้ำพริกไงพวกนี้ก็ไปเอาใหม่เยอะแยะพวกนี้กินก็บอกให้ใช้ช้อนเดี๋ยวใช้มือไม่ออกเลยกดเข้าไปอู้หรือเอาบอกให้เธอเอาเกากี้มาเกากี้กับเห็ดหอมที่บ้านอ่ะที่อาจจะได้ไปซื้อเห็ดหอมมาสักหน่อยป่ะร้านปากซอยเนี่ยเอาเห็ดหอมลอยด้วยหอมมีหมูสามชั้นใส่เข้าไปก็ได้นะนี่เองพี่น้องกระลำปลีสดๆแล้วจะงงว่าทำยังไงต่อทีนี้เราก็เตรียมของนี่กระลำปลีเก็บไว้นะครับมี3เกลือเก็บมาสดๆเนี่ยตรงนี้เอง3เกลือแล้วก็มีกระเทียมรากผักชีวันนี้เราใช้พริกไทยดำครับผมไปเที่ยวลาวมาผมชอบกินพริกไทยดำใส่พริกไทยดำทำเป็น3เกลือโขลกไปเลยค่ะแล้วก็มีวุ้นเส้นนิดหน่อย
พอเป็นกระใสวุ้นเส้นก็หั่นวุ้นเส้นเลยครับวุ้นเส้นใช้วุ้นเส้นที่มันแข็งๆนี่นะแล้วเราเอาไปแช่น้ำแล้วเรามาหั่นอย่างเงี้ยอันนี้ขยำใส่กับหมูหมูใส่กับหมูบดที่เราซื้อมาครับหมูบดใส่เข้าไปเลยทำไม่ยากครับนี่สามเกลือตำจนหอมแล้วเห็นไหมสามเกลือมาแล้วก็ทับพีไปไหนนะเมื่อกี้น่าจะอยู่ข้างหลังนี่เอาสามเกลือนี่ใส่ลงไปในพี่น้องนี่ใส่ไปกับหมูบดนี่ครับสามเกลือลงไปพริกไทยเพิ่มปิวนี้มันไม่เป็นไรแล้วก็นี่ผงปรุงรสหมูใส่เข้าไปใส่หลายใส่หลายซอสซีอิ๊วขาวอันนี้เราของจีนใส่เข้าไปหน่อยซอสหอยนิดนึงก็เสร็จพิธีขยำให้เข้ากันใส่ซอสหอยไปนิดนึงแค่นี้เองแหละแล้วก็คนเลยจริงๆต้องใช้ถุงมือพี่น้องมันจะได้แบบนี่ครับดูหมูครึ่งกิโลเยอะนะขยำเข้ากันครับขยำให้เข้ากันโอ้หอมเลยอ่ะเจอสามเกลือไงหอมเลยรากผักชีสดๆเก็บเองกระเทียมตำเข้าไปหมักเข้าไปครับนี่ช่วงนี้กระหล่ำเยอะหน้าหนาวพี่น้องมีโอกาสก็ลองไปทำดูคนให้เข้ากันดีๆนะครับอย่าไปแบบคนไม่ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวสามเกลือมันจะไม่เข้ากับหมูมาให้หนูคนก็ได้มาเดี๋ยวเอาสีขาวเพิ่มนิดนึงซอสฝาเขียวนิดนึงแค่นี้แหละคนนานๆเดี๋ยวผมจัดให้สามเกลือนี่บอกว่าเลยว่าหอมนะจะใส่ผงนัวเข้าไปได้ได้ที่แล้วพี่น้องนี่หมูบดเราว้าวอลังก็ไม่ยากเลยครับพี่น้องตั้งวันนี้เราต้มเตาถ่านด้วยกระหล่ำปีที่เรามาแล้วก็ยัดใส่ไปเลยเธอนี่ยัดเข้าไปข้างในเลยครับเนี่ยกินแล้วมีแรงมากนะกระหล่ำปีนี่เขาก็ดีมีประโยชน์นะแต่บางที่มันก็อาจจะเล่นเนี่ยมันมีแมลงนี่แหละมันจะมีแมลงอยู่เยอะบางที่เขาก็ใช้บางอย่างโอ้โหไส้ทะลักเลยอุ้ยทะลักสิมึงเดี๋ยวทำเนาะเดี๋ยวมันมีสองหัวโอ้โหมันจะฟูขึ้นมาอีกไหมเนี่ยฟูอีกหน่อยๆถ้าอยากให้ทะลักก็นี่เลยนี่หัวแรกเราพี่น้องดูกระดำปลียัดไส้เดี๋ยวตุ๋นมีเห็ดหอมมีเกากี้ใส่เข้าไปนะมีกระดูกซุปเดี๋ยวผมตัดหมูสามชั้นใส่เข้าไปอีกเอาแบบซดกินต้องสามชั้นอะไรเลยคือแบบอลังไปเลยอลังแท้ทำไรกินแท้เราไหมเรานี่แหละสบายสุดสบายพี่น้องสบายคนเหนือเดี๋ยวรอน้ำเดือดเดือดต้มกันเลยเดี๋ยวไปเอาหมูสามชั้นมาใส่ก่อนพี่ใส่หมูสามชั้นแล้วหิวข้าวว่ะจริงจริงหิวจริงเนี่ยเดี๋ยวไปเอาหมูมาใส่เพิ่มก่อนระหว่างที่รอน้ำเดือดครับผู้จัดการก็จะเก็บค่ะเก็บหน่อไม้ไปให้ยายทานแกงเก็บหน่อไม้ไปให้ยายทานแกงเนี่ยหางน่าใหญ่สุดเธอเนี่ยอวบมากเลยอ่ะดูอ่ะหวานอร่อยมากหน่อนี้เป็นหน่อเขาเรียกหน่อกิมซุงไหมคือจะไม่ขมมากนะแกงอร่อยครับเอาไปต้มกับน้ำพริกกะปิก็อร่อยถ้าเธอไม่มาเอาพี่จะเอาต้มกับน้ำพริกพรุ่งนี้จะไปแกงใส่ฟักทองเล็กน้อยนะอันนี้เวลาอันยาวหักมาเลยมันเป็นข้อหมดเนี่ยนี่เนาะเนี่ยเดี๋ยวเธอตัดตรงนี้นะมันอยู่ตรงนี้ใช้ได้หมดเลยเก็บเอาเลยอร่อยนะเนี่ยสดสดไม่ต้องซื้อครับแกงเหมือนน้องอู๋ก็อร่อยนะก็เลยระวังมันคันเลยแต่นอนนี้ไม่คันมากแต่ไม่ขมมากครับแกงอร่อยครับหน่อไม้ก็ได้มาแล้วเด้อพี่น้องได้แล้วค่ะได้เยอะเลยนี่ได้แกงแกงก็ได้เอาไปต้มก็ได้นะแล้วแต่ชอบเลยตอนนี้ก็รอน้ำเดือดอย่างเดียวน้ำเดือดก็เอาใส่ซุปหมูก้อนลงไปก้อนหนึ่งนะแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยจนกระลำกับเนื้อนี่มันสุกมาแล้วก็สดจะกินกับน้ำพริกกะปิกินกับต้มกินเฉยๆกินเล่นๆนี่ก็อร่อยสดกินห้อนๆสดกินห้อนๆเลยพี่น้องนี่มีแห้งแน่นอน
กำลังน้ำใกล้เดือดแล้วครับพี่น้องนี่โอ้เราไปทำดูนะครับเมนูนี้เดี๋ยวรอดูหน้าตาตอนมันสุกครับโถดูนี่ครับพี่น้องมาละเดือดแล้วอันทั้งหมดนี่เป็นซุปหมูก้อนค่ะอ๋อใส่งั้นเลยเหรอไม่เดี๋ยวจะใส่ข้างล่างไม่มีมือถือเธอยกฝาให้หน่อยระวังน้ำร้อนนะไม่ร้อนมากเอ้ยนี่โอ้โหเดือดปุดปุดเลยน้ำเดือดเดือดก็ใส่ไม่ต้องลงเดี๋ยวมันลงไปเองเนาะใส่ไปเลยครับบุ๋มนี่ดูกล้องดูใกล้ๆเลยนะจะน่ากินมากเลยโอ้มันไม่เห็นเนาะนี่เอามันอยู่ด้วยกันนี่แหละนี่ต้มไปเลยปิดฝาไว้ทีนี้ปิดฝามาเดี๋ยวเดี๋ยวปิดฝาไว้แล้วก็ได้กินเลยอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวตามมาดูนี่เมื่อเช้าทำหมูแดดเดียวไว้ให้ย่าเผื่อหิวข้าวตอนนี้ผมหิวจริงๆนะผมไม่ได้กินข้าวเที่ยงผมกะว่าจะมากินเนี่ยหมูแดดเดียวไว้ใสมากเลยเนื้อสันคอครับเรามาทำเป็นแบบมันนุ่มมันนุ่มนะนุ่มครับเนี่ยสันคอหมูเดียวปิ้งกินเลยหิวข้าวว่ะหิวตั้งแต่กลับมาจากลาวนี่ก็หิวอ่ะจะหิวจริงเดี๋ยวเอาใส่จานไว้แล้วก็ปิ้งเลยเช้าก็ตอนเที่ยงให้ย่ากินไปรอบละเดี๋ยวเราก็จะย่างไม้มะขามเอาคนเนาะย่างไฟอ่อนๆย่างกับเตาคิดเท่านี่นะครับพี่น้องนี่ไฟอย่างนี้นะปิ้งหมูกินนะพี่น้องเด้อเอาย่างงั้นเลยย่างหมดเลยเหรอย่างไม่หมดย่างกินเล่นๆเฉยสามสี่ชิ้นนี่ก็เดี๋ยวจะไม่ได้กินนะนี่ไงไม่ได้กินซุปกล่ำตำพริกกะปิไหมไม่ต้องกันเนาะหิวข้าวแล้วหรือว่าอยากก็จะทำแป๊บเดียวหุงข้าวหุงข้าวร้อนๆอันนี้กินปิ้งกินกับข้าวเหนียวทอดกินข้าวเหนียวก็แซ่บเลยหิวข้าวอ่ะอันนี้กรอบแน่นอนเลยนะเนี่ยเป็นไงมุกน่าจะกินชามาครับทันร้อนมากเลยหิวเกือบแตกชิมดูหน่อยหมักหมูแบบพอดีเลยพอดีเลยแล้วกินกับกะหล่ำปลีมีขิงหน่อยมีพริกสดหน่อยนะเธอเอาพริกสดไหมอ่ะมีพริกสดนะในจู่มีเยอะแต่ว่าไม่หวานละหมูแดดเดียวควรลงเดือนทำเมื่อตอน10 โมงเช้าเนี่ยใช้ผ่อนแดดดีแดดดีดูเหงื่อเท่าไหร่แดดใช้ได้เลยเนี่ยกรอบมากเลยครับกรอบเลยอ่ะหวานปะหวานนะหิวโพดหิวโพดหิวโพดโกมากโกสบายเลยหมูเขาพี่น้องเดี๋ยวเราเป็นซุปแบบสดแบบร้อนๆใครมาหมูเนี่ยกระลำปีอ่อนๆพันกับหมูนี่นะหวานหมูนิดๆแล้วไข่หมูหน่อยๆกลิ่นพริกไทยนิดๆกินกับกระลำปีแบบสดๆโอ้มีกิมจินะห่อกิมจิซะอีกเนี่ยนี่ดีสุดนี่จะไปเอามาชิมนะกันบ่าวเอาออกเปิดมาจากในตู้เย็นนะเนี่ยอร่อยมากเจ้าของป๋ารวยน้ำลายไหลเลยกิมจินี่ดูอันยองอาเซโยอันยองอาเซโยวันนี้เปรี้ยวแล้วมาซิซอยเปรี้ยวปรี้เลยมาซิซอยแซ่บปะแซ่บได้หมูไทยด้วยกิมจิหน่อยนึงขอชิมหน่อยขอชิมกิมจิหน่อยได้ไหมน้ำร้อนเกินน้ำเอ้ยน้ำลายไหลนี่คิดเจี๊ยโอ้อร่อยเอาชิมหน่อยขอชิมหน่อยกินไปโอ้เราไปเก็บผักมาให้เธอเนี่ยอร่อยจริงเฮ้ยกินเลยอร่อยจริงครับ
เปรี้ยวแต่เปรี้ยวเปรี้ยวกว่านั้นเยอะนะวันนั้นไม่เปรี้ยวเลยเอาเอาชิ้นนึงเออมันคำใหญ่เกินโอเคได้นอนบักหลายเลยคำใหญ่มากแซ่บแซ่บพี่น้องบอกก็เลยว่าแซ่บเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกพี่จะต้มใส่กระพี่จะต้มใส่หมูสามชั้นใส่กระดูกหมูอ่อนนี่เห็นคนเกาหลีเขาต้มกินกันเรียกพี่ต้มเย็นนี่แหละหิวข้าวผัดก็ได้ลุงกำลังโมโหแบบสุดๆครับพี่น้องกล้องไม่โฟกัสเลยอ่ะโอ้ปิดไปก่อนปิดไปก่อนปิดไปก่อนใจเย็นๆครับโทรพี่น้องโอ้โหแล้วดูพระอาทิตย์อยู่ฝั่งนู้นกำลังจะตกดินแสงสวยสุดๆมาพี่น้องตักชิมกันเลยขออนุญาตโอ้โหหม้อไม่ได้อ่ะใหญ่ไปเดี๋ยวสดร้อนๆแอบชิมน้ำซุปแล้วพี่น้องเฮ้ยเด่นเอาหมอช่วยได้ปะเดี๋ยวเธอนี่ช่วยสุกพอดีเลยพี่น้องดูระวังระวังกระลำพีมันปล่อยไปร้อนไปเธอปล่อยสิกลัวมันตกไงนี่โอ้โหกระลำพีสุกมากกระลำเราไม่แก่จัดไงนี่พี่น้องดูหน้าตาของซุปกระลำใส่นี่นะแล้วก็เดี๋ยวตักน้ำซุปหน่อยแตกจริงสิวะกระลำเรามันยังไม่แน่นไม่พอนะแต่ว่าไม่เป็นไรลองตามมาดูก่อนสุดติงเมนูนี้นะกินแบบเล่นๆได้กินแบบของจริงได้ช้อนที่เราก็นี่นะนี่สดน้ำซุปมาเวลาจะชิมนี่กระลำปีแบบนี่ตุ๋นเตาถ่านครับเนื้อแบบทะลักเลยเติมพริกไทยเพิ่มในน้ำซุปได้หัวนี้ผมจะกินคนเดียวเลยนะหัวนึงเนี่ยแบ่งกันกินผู้จัดการน่ากินไหมเธอรู้ไม่น่ากินน่ากินอยู่นะหอมด้วยแต่ว่ากลิ่นของสามเกลือนี่บอกไว้เลยนะว่าแบบน้ำซุปแบบโอ้ต้องไปกินที่ซาปาหรือว่าดอยอินทนนท์หรือว่าซับเหนือสิหวานมากครับพี่น้องคำแพงเพื่อนรักอ่ะทักมาถามอยู่คำแพงโทรทักมาอยู่คิดฮอดจะเด้อบ่ได้ไปฮอดสำเหนือหนาวมากโอ้น้ำแกงหลายมากครับพี่น้องโอ้เวลากินกินไงเนาะเดี๋ยวเราชิมให้ดูไม่ได้คนจะตักแบ่งนี่เลยนี่นะค่ะสมมติเราอยู่กันหลายคนแล้วก็แบ่งกันอ่ะกระลำปลีวับแล้วก็หมูนี่ตัวนี้เด็ดครับมีวุ้นเส้นทะลักจะต้มจืดก็ได้ต้มคล้ายๆต้มจืดมะระเนาะใช่ไหมแต่อันนี้เป็นกระหล่ำแทนกระหล่ำคือวัตถุดิบเราหาตามที่เรามีไงแต่กระหล่ำนี่มันหวานนะหวานกับมะระจะออกขมหวานแต่ถ้ามีเห็ดหูหนูเอ้ยมีเห็ดหูหนูเห็ดหอมมีเห็ดหอมมีใส่เกากี้ไปก็ได้เรื่องไปอีกหน่อยนึงมีน้ำพริกกะปิสักถ้วยนึงไข่เจียวสักฟองนึงไข่เจียวสักจานนึงมีกะเพราสักจานนึงกินกับน้ำพริกกะปิก็สุดติ่งนะพี่น้องถ้าเป็นหน่อไม้หรือว่าใครมีแตงกวานะเธอแตงกวานี่อย่างเมื่อกี้เนี่ยตัดปอกเปลือกตัดหัวท้ายเอาคว้านเอาเม็ดมันออกโอ้โหนี่กดเดี๋ยวกินกระหล่ำปลีให้ดูนี่หวานไปด้วยกันหมดเลยครับพี่น้องเพราะว่ากระหล่ำปลีเราปลูกเองสดมากร้อนครับเปล่าก่อนลองมาทำดูและเอกลักษณ์หนึ่งกระดำปลีถ้าปลูกเองเนี่ยจะมีกลิ่นหอมของกระดำปลีจางๆมันจะควบคุมไปด้วยกลิ่นของสามเกลือแล้วก็แนะนำให้ทิ้งไว้สักสิบนาทีค่อยกินเดี๋ยวพี่จะเอาน้ำซุปเนี่ยกับหมูสามชั้นที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมาทำเป็นแกงกิมจิแกงกิมจิของกิมจิเราเนี่ยกำลังเปรี้ยวแบบเกือบจะไม่เปรี้ยวแล้วเปรี้ยวจัดละแกงกิมจิหรือว่าจะเอาผัดใส่หมูสามชั้นก็ได้อันนี้พี่จะกินเล่นๆก่อน
อร่อยโล่งมากเลยเธอโอ้เรามาทำดูครับพี่น้องเนี่ยตากกินได้หมดเลยอันนี้แนะนำทำปุ๊บกินปั๊บทำมาเสร็จเอาไปฝากให้คนอื่นเลยนะแบบมันแบบเย็นจัดแข็งไปหมดเลยจะไม่อร่อยสู้กินอย่างนี้กินร้อนๆนะใหม่ๆไอ้สามเกลือผมนี่ก็ใส่พริกไทยดำครับพี่น้องใส่บุ้นเส้นเข้าไปหน่อยผมใส่ยังได้ตำอยู่อร่อยเลยใช่ไหมนี่กะปิแซ่บหลายเราไปทำดูใครมีกันลองไปทำดูเธอคิดไหมเนี่ยพี่ต่างให้เอาตอนนี้เลยไหมจะชิมอยู่หวานหอมมากคอแห้งอันนี้นะถ้าไม่ใส่พริกไทยไม่ใส่สามเกลือรสชาติเปลี่ยนเลยนะจบเลยแต่น้ำซุปมันหอมจริงอะเนาะเธอเจอพริกไทยดำด้วยเดี๋ยวรอย่าสบายดีก่อนผมจะไปจังหวัดตรังจะไปตามหาพริกไทยปะเหลียน FC ทุเรียนใครอยู่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังรบกวนฝากซื้อหน่อยอยากกิน2อย่างอยากได้2อย่างตอนนี้อยากได้พริกไทยปะเหลียนค่ะที่จังหวัดตรังนะแล้วก็อยากกินหมึกกระตอยไข่ที่เขาตากแห้งที่เขาต้มมันน่ะที่เขาขายเป็นเขาขายนะใครอยู่ใกล้ทะเลฝากซื้อหน่อยนะเดี๋ยวจะโอนเงินให้อยากกินแบบที่มีไข่อันเล็กๆที่เอานิโป้นิโป้น่ะอ๋อตัวเอ้หมึกกระตอยนะอร่อยใช่ๆอร่อยจริงใครอยู่ใกล้ทะเลนักเรียนฝากซื้อเดี๋ยวโอนเงินให้ทักมาในเพจหน่อยเอาของเจ้าอร่อยอร่อยที่รู้จักนะที่ในออนไลน์ก็มีเยอะคือสั่งมาแล้วไม่ค่อยตรงปก แต่ว่าเราก็มีทริปที่จะเดินทางไปทะเลไม่นานนี้พี่น้องรอพี่เคก็ชวนนี่ลุงเด่นที่นัดกันไปอะไรนะพี่เคก็ชวนไปติดเกาะนะก็ไม่แน่เดี๋ยวรอจังหวะนะอ่ะไปแล้วเธอเนาะจ้ะมีโอกาสลองไปทำดูพี่น้องแซ่บอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูแบบทำแบบไม่ยากแล้วก็อร่อยมากก็ถึงไปดูช่องขวางเลยอ่ะค่ะภูมิหัวโล้นอ่ะแค่กินอันนี้นะโอ้โหไม่แห้งเหรอหนาวมากภูมิหัวโล้นอ่ะป่าแน่ก็น่าจะไปหรือเปล่าเห็นถ่ายรูปเช็คอินอยู่นี่ก็น่าจะผ่านนะอู้มันร้อนลงที่เลยร้อนจัดอ่ะโอเคไปแล้วพี่น้องเจอกันใหม่ EP หน้ามีโอกาสเราไปทำดูนะครับพี่น้องกระหล่ำปียัดไส้อร่อยถูกใจถูกใจหนูชอบ